มิกกี้ค่ะมันคือเป็นเรื่องแรกในชีวิตเราเลยปะไม่จริงๆมิกกี้เคยถ่ายละครแล้วก็เล่นหนังมาก่อนใช่ค่ะหลังจากที่ได้ตำแหน่งก็มีถ่ายละครนะคะมีถ่ายหนังโฆษณาต่างๆ MV อะไรเงี้ยค่ะก็เล่นมาตลอดแต่ว่าหลายคนอ่ะไม่ทราบแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องแรกแต่ถ้าเป็นอินโฟเรื่องความที่แบบเป็นเรื่องบทบาทมันเด่นด้วยใช่ไหมครับพี่ก็ใช่ค่ะเพราะว่าที่เลือกรับเนี่ยเพราะว่าคาแรคเตอร์ดีมากชอบมากเพราะว่ามันเหมือนแบบเราได้ท้าทายตัวเองเหมือนแบบปกติที่เราเคยเล่นมันก็จะเป็นบทปกติทั่วไปธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าบทนี้มันค่อนข้างแบบแรงมากๆคนแรงกลับมารับหนักในเล่ากี่ปีครับพี่โอ้หลายปีมากเลยค่ะมันต้องมีการเกือบ10ปีพอสถิติอะไรยังไงเพราะมันเป็นหนังมันต้องแบบถ่ายทำงานมันรู้สึกว่าเหมือนถ้าเรากลับมาอีกทีเราก็อยากกลับมาที่มันแบบตัวแม่แบบใช่ให้มันแบบว่าเรามันเป็นมันก็ชิลลี่อยู่แล้วต้องอาศัยเรื่องมุมกล้องต่างๆไม่ว่าทุกอย่างแบบไม่เลยถามทุกคนหน้ามิวกี้แบบไม่ห่วงสวยเลยเล่นแบบใช่ๆค่ะแล้วก็แบบเต็มที่มากห่วงสวยไหมห่วงสวยบ้างตอนเล่นไม่ค่ะแต่บทมันแรงเลยแม่แบบว่าค่ะเล่นแบบไอ้นี่เลยกลัวคนจะแบบติดภาพเราเป็นลุคกันนะเพราะว่าคือชื่อแม่มิวกี้ฐานะอินฟูแบบซอคิวรี่อยู่แล้วแล้วมันเป็นเล่นอย่างนี้มันคือแบบที่ผ่านมาข่าวยังแรงไม่พอหรอคะ อันนั้นมันเรื่องความรักไงอ๋อ ก็มิวกี้มองว่า1มันก็เป็นงานด้วยนะคะแล้ว2ก็เหมือนมิวกี้ก็เรสเพคในอาชีพนี้จริงๆนะคะคือแบบว่าเราอาจจะแบบเหมือนเมื่อกี้อย่างที่พูดไปว่ามันเป็นอาชีพที่แบบจริงๆแล้วมันก็คือ1อาชีพที่เราควรเรสเพคกันนะคะใช่แล้วเมื่อกี้ก็สนใจแล้วก็ศึกษาตอนที่ทราบว่าจะเป็นจะต้องรับเรื่องนี้ค่ะก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรว่าเขาต้องเจอกับอะไรมาบ้างแล้วก็คาแรคเตอร์ของมิวกี้ในเรื่องอะค่ะก็คือโหดมากก็คือต้านไหวนะถ้าจะได้เจอคอมเมนต์แรงหลังจากที่แบบหนักออนไปอยู่แล้วคิดว่าก็ต้องรับให้ไหวค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ตั้งใจเป็นเรื่องที่ตั้งใจแบบมากๆจริงๆอะไรเงี้ยเป็นเรียนในตรงแอนติ้งเพิ่มไหมครับพี่ก็มีบ้างค่ะจริงๆมันก็มีอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเรากลับมาครั้งนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากทำให้มันดีที่สุดนะคะทำให้แบบเต็มที่ที่สุดเลยนะคะต้องผ่านด่านคุณแฟนไหมคะไม่ต้องเลยหรอไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องเลยเขาไม่ห่วงหรอกค่ะเพราะว่ามันต้องมีการเปิดแวบเห็นถอดอะไรก็มีแซวๆบ้างว่าแบบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เราก็บอกว่านี่งานเรานะแต่ว่าก่อนอันนี้เรียกแฟนได้ยังคะเพื่อนสนิทก็ได้ค่ะใช่ค่ะเพื่อนก็ได้อะไรก็ได้แม่มาทางสายฝอตลอดเลยนะคะจริงๆก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วใช่ค่ะชอบอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างครับกับความรักครั้งนี้ให้มันเป็นเรื่องเราดีๆทุกวันใช่ก็แบบเหมือนอย่างที่มิวกี้บอกนะคะคือมิวกี้เป็นคนชัดเจนเรื่องนี้อยู่แล้วหมายความว่าถ้านะเวลาเราบอกไม่ได้ว่าคนนี้จะอยู่กับเราไปจนถึงตลอดชีวิต5ปี6ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะณเวลานี้เรามีความสุขก็เอนจอยกับมันแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็ถึงเวลาก็ต้องแยกกันแม่ขออนุญาตกับกระแสมันค่อนข้างที่จะแบบตีกลับกับเรื่องที่แบบเฮ้ยคนนั้นไปแล้วเพราะมันเพิ่งผ่านวันกูมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาไปมาใหม่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆทุกความสัมพันธ์น่ะเราไม่จำเป็นต้องออกมาพูดหมดว่าเราคบกันตอนนี้นะเราเลิกกันแล้วตั้งแต่ตอนนี้ทุกวันนี้มิวกี้กับเคก็เป็นเพื่อนกันค่ะเราก็เป็นเพื่อนกันก็ยังคุยกันตลอดเขาก็โอเคกับเราใช่ไหมครับมันไม่มีอะไรไม่โอเคเพราะว่าเราเป็นหมายถึงว่าพอเราตกลงกันว่าความสัมพันธ์นึงเราก็ใช้เวลานะคะหลายเดือนเราก็คบกันมาหลายเดือนอยู่เกือบปีนะคะจนเราตัดสินใจว่าเราจบความสัมพันธ์กันเราก็ยังเป็นเพื่อนกันทุกวันนี้เราก็เป็นเบสเฟรนด์ซึ่งกันและกันค่ะเพราะว่าเห็นแม่แบบว่าก็เขาเป็นดีเจด้วยเนาะก็ตั้งไปงานต่างๆใช่ค่ะใช่เราไม่ได้จ้างเขาเขาไปงานของเขาเองใช่ค่ะแล้วกับเรื่องอันนี้ครับคาดหวังขนาดไหนอะไรนะคะกับความรักนี้ไม่คาดหวังอะไรเลยขอแค่แบบเรามีความสุขก็พอแล้วแล้วคนใหม่เขาเข้าใจไหมครับเพราะแม่สองแม่แบบมีสังคมมีเพื่อนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ต้องมีแบบก็ค่อนข้างยากสำหรับเขาเพราะว่าเขาเป็นเชฟอะค่ะแล้วเขาก็แบบเป็นคนไม่ชอบเปิดเผยตัวตนเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พยายามเข้าใจกับงานเราว่าอ๋อนี่คืองานเรานะไม่ต้องเจอคนเยอะนะอะไรเงี้ยค่ะเช่นเหมือนอย่างเมื่อกี้เขาโดนถ่ายรูปเขาก็ตกใจนิดนึงเหมือนกันขออนุญาตนะแม่แบบกลัวประวัติซ้ำรอยไหมยังไงคะกลัวประวัติซ้ำรอยไหมแบบว่ากลัวแบบไปต่างชาติแล้วแบบอาจจะไปไม่ไปฝ่าไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยคำว่าไปไม่รอดก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราศึกษาคนนึงเหมือนเรามีเพื่อนหลายๆกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ใช่ก็ไปต่อเพื่อนกลุ่มนี้ไม่ใช่เราก็แค่เดินออกมาอะไรเงี้ยค่ะแม่ยืนยันได้นะว่าทุกความสัมพันธ์ที่แม่คบกับใครอ่ะก็คือจบตัวเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดแล้วแต่เคสค่ะแล้วแต่เคสเราพร้อมเป็นเพื่อนกับทุกคนแต่ทุกคนพร้อมเป็นเพื่อนกับเราหรือเปล่าอันนี้ถามหน่อยแล้วลูกเข้ากับมิวกี้บอกกับน้องกันเน็ตว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนแบบนี้ค่ะถ้าแบบนี้จะถ้าเกิดคนไหนที่แบบนี้แต่งงานนั้นคือแฟนใหม่
ก็ชัดเจนกับลูกค่ะมิวกี้คิดว่ามันก็ไม่ต้องปิดเนาะเราก็ปี2023แล้วอะไรเงี้ยลูกก็โตขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีชีวิตของเราลูกก็มีชีวิตของลูกเรื่องปกติค่ะก็คือทำทุกวันในทุกวันให้มันใช่ใช่ให้มันมีความสุขถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีความสุขก็เดินออกมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากบอกทุกคนเหมือนกันนะคะว่าไม่ต้องคาดหวังกับอะไรเลยรวมถึงความสัมพันธ์หรือทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันไม่ใช่ก็แค่เดินออกมาแต่เรื่องของลูกเองก็คือมิวกี้เองกับคนเดิมไม่ยังทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิมค่ะไม่เคยชื่อแล้วเราอยากจะชื่อเอาแม่ลุงถามหน่อยแล้วเห็นที่มันมีคนเข้ามาตอบว่าแล้วไปฟ้องไปอะไรก็มีค่ะดำเนินคดีอยู่เยอะเหมือนกันใช่เพราะว่าถ้าอย่างบางคนที่โอเคว่าเราไม่สวยหรือว่าไม่ชอบอะว่าจากความไม่ชอบมันก็จริงๆมันก็ไม่เหมาะสมอะนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ถูกได้รับการสั่งสอนเขาก็คงไม่พูดอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนั้นน่ะเราเข้าใจได้เราอาจจะสวยสำหรับบางคนหรือว่าอาจจะไม่สวยสำหรับบางคนแต่ถ้าเป็นการว่าร้ายแล้วมีการเสียหายเกิดขึ้นเช่นเราเสียชื่อเสียงเสียงานนะคะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเราก็เงียบๆอะค่ะแต่เราก็เก็บเรียบทุกอันอ๋อก็คือรวบรวมหลักฐานไว้หลักเราก็เป็นอินโฟที่อาจจะก็มีขึ้นลงขึ้นศาลบ่อยแต่เราก็แค่ไม่ได้โพสต์เท่านั้นเองแต่ว่าเราก็เก็บหมดนะคะไม่รับคำขอโทษได้เงินทำบุญเยอะไหมครับตอนนี้เอาเงินไปเที่ยวช้อปปิ้งค่ะไม่ทำบุญเงินทำบุญคือเรามีอยู่แล้วส่วนนึงอะแต่เงินพวกนี้เราก็ไปเที่ยวค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เงินจากพวกนี้เท่าไหร่เพราะเขาก็จะบอกว่าขอโทษนะคะหนูไม่มีเงินใจอ่อนทุกทีเลยเหรอคะไม่ใจอ่อนค่ะเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินก็เลยบอกว่าก็เอาเท่าที่มีอะค่ะก็ยังเอาโยก็เอาแต่ก็หลายคนบอกว่าเอาไปทำบุญใช่ไหมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาอ๋อไม่ค่ะก็ไปใช้ปกติเพราะว่าเงินที่ทำบุญก็ส่วนนึงมีอยู่แล้วทำตลอดที่เอาเงินไปเที่ยวอะอยู่แล้วค่ะชัดเจนก็ให้เขาเก็บไปอย่างนี้แหละมิวกี้ว่ามันเหมือนกับว่าเราถ้าเราเสียหายอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีการตักเตือนกันบ้างอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วถ้าให้เลือกจริงๆอะเราก็ไม่อยากมีปัญหาอภัยแต่ถ้ามันไม่ได้แบบถึงขนาดนั้นก็อย่างว่าสุดที่ลายที่เราได้รวบรวมมาที่แบบจัดกองจัดการไปตอนนี้ก็ประมาณ 5-6 คนค่ะในกลุ่มนึงที่เขาพยายามแบบสร้างข่าวที่ทำให้เราเสียหายด้วยคือจริงๆมันก็เป็นก็เสียหายตั้งแต่คนก่อนๆแล้วคนก่อนๆคือคนเดียวนะคนก่อนแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันครั้งนั้นน่ะเราก็คิดว่าไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวก็คงเงียบไปอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเรื่องของคนใหม่มันก็เริ่มแรงขึ้นแต่ว่าเขาก็ตั้งกระทู้กันได้แค่วันเดียวนะคะวันถัดมาก็ลบแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าเรามีหลักฐานหมดแล้วใช่ก็ไม่จบแค่นี้ก็ยืนยันว่าใครไม่ดีมาก็คือเตรียมตัวใช่ก็มีเคสนึงที่เขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็คิดว่าเขาว่าทำได้แบบนี้แบบด่าเราได้อยู่ต่างประเทศเราก็ทำเรื่องไว้เราทำเรียบร้อยแล้วพอเขาผ่านตม.ปุ๊บก็รวบได้เลยคนรอดแต่เราเงียบเราไม่ได้พูดใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือยูทูบเบอร์อย่างเดียวเราเป็นนักธุรกิจด้วยเนาะเราก็เป็นคุณแม่ด้วยมันก็เสียหายทั้งตัวเราเองชื่อเสียงแล้วก็ธุรกิจของเราอะค่ะเราก็จำเป็นต้องปกป้องตัวเองด้วยโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ